ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อวยพรแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจกับข่าวของหนูและน้องกวางครับนะครับอาต๋อยก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับที่ไปก็เป็นอาต๋อยก็เหมือนเป็นพ่อคนที่สองเนาะทุกๆอย่างในการวิธีการดำเนินชีวิตหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตแกก็คอยบอกคอยตักเตือนแล้วก็พ่อหนูก็ตายไปแล้วนะครับก็เหมือนมีอาต๋อยนี่แหละแล้วก็อาแตงนะครับเป็นพ่อเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะไปเป็นผู้ใหญ่สู่ขอให้น้องกวางให้กับเราครับบรรยากาศเป็นไงบ้างคะตอนสู่ขอตอนนั้นเร็วมากเกิดขึ้นภายในชั่วโมงเดียวอาต๋อยไปถึงปุ๊บแม่น้องกวางมานั่งอาต๋อยอาแตงนั่งแล้วก็โกกวางมานั่งแล้วก็โกเจกซิมมานั่งทุกคนนั่งปุ๊บผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับอาต๋อยแบบพูดจบภายใน10นาทีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของน้องกวางคิดเห็นเป็นยังไงครับก็คุยกันปุ๊บทุกอย่างเสร็จประมาณภายใน15นาทีแล้วก็กินข้าวกันทางบ้านเขาว่าไงบ้างครับตอนที่สู่ขอมาคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ประมาณ3ประมาณ 3-4 ปีแรกที่หนูคบกันมาเนี่ยหนูก็อยากแต่งแล้วตอนนั้นน่ะถ้าจำได้ว่าช่วงปี2559หนูก็อยากแต่งแต่ว่าก็มีปัญหากันแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วก็ปัญหาบ้านเมืองทุกอย่างสถานการณ์นะฮะตอนปี59หนูไปขอน้องกลางที่มาดีฟนะไปขอแล้วปี59นะฮะแล้วก็พอมันก็มีเรื่องราวอะไรเข้ามานู่นนี่นั่นสุดท้ายตอนนี้เราก็ยังเฉยๆแต่พอวางครบ30วางเข้า30เรา40ทางผู้ใหญ่ฝั่งน้องก็ถามว่าเมื่อไหร่จะน้องเห็นสมควรหรือยังหรือโอเคไหมอะไรเงี้ยเราก็โอเคเขามีการพูดอะไรกับฝากเราไหมคะทางครอบครัวเขาทุกอย่างทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งน้องต้องบอกกันว่าเขารักและเมตตาเรานะครับก็คือก่อนหน้านี้หนูมีปัญหาอะไรหนูอาจจะมีลงไอตรงไอจีบ้างนู่นนั่นแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งน้องก็ขออย่างเดียวว่าเราเป็นคนของประชาชนเรามีสื่อให้ความติดตามหรือว่าหลายๆคนให้ความติดตามเขาบอกว่าถ้าทะเลาะอะไรกันขอให้เคลียร์กันอย่าไปลงสื่อเขาขอแค่นั้นเองเราก็รับปากเพราะว่าก็เป็นปีแล้วที่อาจจะมีปัญหาระหองระแหงบ้างแต่หนูก็ไม่เคยลงก็เคลียร์จบเราบอกอะไรกับทางครอบครัวเขาบ้างไหมครับพี่โบ๊ก็ทุกอย่างหนูก็ไม่ต้องบอกการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสมอตลอดทั้ง6ปีที่ผ่านมาหนูทำให้เขาเห็นว่าหนูรู้สึกยังไงกับกวางแล้วก็รักกวางมากแค่ไหนแล้วก็คิดว่าเราจะประคับประคองกันไปได้ดำเนินชีวิตคู่กันไปได้แน่นอนแอบเซลเรื่องสินสอดกันไหมคะในสินสอดเดี๋ยวอาต่อยจัดการให้ครับผมเดี๋ยวยืมมาต่อยก่อนยืมมาต่อยยืมมาต่อยพี่วัดพี่อ้ออะไรเงี้ยอะไรเป็นทางการหรืออะไรอย่างนี้อีกไหมครับโยมอ๋อไม่มีอย่างเป็นทางการแล้วครับเดี๋ยวเจอกันทีก็เดือนธันวาครับเตรียมไว้ในสวนที่อยากจัดสวนอะไรนะในสวนที่อยากจัดที่อยากจัดใช่ใช่อาจจะเป็นในสวนหรือในที่ที่แบบจบเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นคือพิธีทางสงฆ์เย็นมาฉลองสมรสอะไรที่นั่นจบเลยคืออาจจะเป็นอย่าตอนนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวขอหาก่อนก็คืออยากให้มันเป็นที่เดียวที่จบกันไปเลยเพราะว่าไม่ต้องไปวันนี้จัดที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจัดที่นู่นอีกวันจัดที่นู่นมันกลายเป็นแบบทุกคนต้องตามไม่อยากให้ทุกคนต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็คือไปพิธีสงฆ์พิธีทางศาสนานู่นนี่นั่นแล้วก็จบฉลองวันเดียวกันแต่ในเรื่องชีวิตมันเปลี่ยนไปยังครับผมอะไรนะครับเปลี่ยนไปยังเปลี่ยนไปไหมชีวิตเปลี่ยนไปไหมหรือว่ามันก็พูดถึงว่าเรากำลังจะเริ่มชีวิตคู่เงี้ยเหรอรู้สึกเขินๆเหมือนกันเพราะว่าจะใช้คำว่ามีเมียแล้วเงี้ยเต็มปากมาเข้าใจว่าเมื่อก่อนมาพูดเต็มปากว่ามีเมียแล้วอันนี้เป็นเมียผมครับอะไรเงี้ยไปนั่นเจอกับผู้ใหญ่ก็อันนี้เมียผมครับเราต้องใช้คำว่าสามีภรรยาต้องใช้คำว่าผัวเมียมันก็จะดูแบบเกินนอนจะกระตี้นิดนึงครับแต่ตอนนี้ได้เลิกยังคะเขาเห็นว่าพี่บัวบอกจะไปดูเลิกเดือนธันวาได้มาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีละกันแต่ว่าเดือนธันวาแน่นอนครับเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากแต่งในบรรยากาศที่มันแบบหมดฝนแล้วแล้วก็ไม่ร้อนอะไรมากคืออยากให้พี่ๆสื่อมวลชนที่ไปหรือคนที่ไปญาติในงานเนี่ยคือสบายๆกันหมายความว่าไปก็เหมือนกับว่าทีมก็ยังเป็นหนูว่ากะจะประมาณเดิมแหละคือไปเหมือนกับไปงานวัดอะมีของกินได้เยอะแล้วก็โคคุณต่อยมาตั้งบูธแล้วก็นักพี่ๆก็ไปกินกันทั้งของคาวของหวานแล้วก็มีอาจจะเล่นเกมเหมือนเราไปเที่ยวงานวัดนะครับแต่งตัวสบายๆไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเลิกก็เลิกดีเนาะจากที่เราไปดูมาใช่ครับใช่จริงๆแล้วก็เอาเลิกสะดวกเราเหมือนกันแต่ว่า
หนูก็เดี๋ยวถ้าแต่งหน้าฝนเนี่ยเราจัดเป็นแบบในสวนเนี่ยอะไรไม่ได้เราก็เลยแบบเออจัดเดือนธันวาดีกว่าครับขอย้อนกลับไปพี่โกศิษย์คุณแม่ของน้องปางเขาฝากอะไรกับเราไม่ฝากว่าให้ดูแลฝากลูกเออคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าตื่นเต้นมากกับการไปคุยในครั้งนี้เพราะว่าน้องกวางเนี่ยเป็นหลานคนสุดท้องของตระกูลที่เป็นผู้หญิงคนสุดท้องคือแบบทุกคนดูตื่นเต้นมากกับการที่แบบพี่ๆเขาเป็นผู้ชายหมดเลย6 7คนเป็นผู้ชายหมดเลยเขาเป็นหลานสาวคนเดียวน่าจะเป็นหลานสาวคนสุดท้องของตระกูลที่จะได้แต่งงานแม่เขาฝากอะไรบ้างก็ฝากหลายเรื่องเพราะว่าต้องบอกกันว่าปัญหาที่แม่เขากลัวหรือว่าทางด้านครอบครัวเขากลัวเนี่ยคือปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้นี่แหละคือปัญหาที่เขาฝากว่าแต่เราก็บอกอยู่แล้วว่าเออแม่เราไม่ได้คือกวางเป็นคนสมัยใหม่กวางไม่ได้เป็นแม่บ้านแม่เหลือนกวางไม่ได้แบบตื่นเช้ามาแล้วมานั่งทำกับข้าวแล้วให้สามีทานไม่ใช่คือเป็นนางเป็นผู้หญิงทำงานนางเป็นผู้หญิง working woman เพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายตรงนี้ให้แม่เราเข้าใจแน่นอนแม่หนูเป็นคนหัวโบราณก็อยากจะได้ลูกสะใภ้ที่กวาดบ้านถูบ้านพับผ้าทำกับข้าวรองหัวกับบ้านซึ่งกวางไม่ใช่แล้วสังคมในปัจจุบันแล้วสมัยนี้มันก็ไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นเราอธิบายให้แม่เราเข้าใจได้ว่ามันต้องตามลูกให้ทันอ่ะเรากังวลไหมว่ามันจะเกิดปัญหานี้มันมีความกังวลไหมทุกคนมันมีความกังวลอยู่แล้วถูกป่ะแต่ว่าไม่เชื่อว่าเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้เขาก็เคยเจอเขาก็เคยถ้าชีวิตสัมผัสพบปะเจอกันมาก่อนแล้วว่าพูดคุยทุกอย่างมันก็โอเคไม่ใช่ว่าถึงขนาดแบบไปไม่ได้ถ้าหนูไม่มั่นใจว่าหนูแมเนจได้หรือว่าหนูจัดการทุกอย่างได้หนูไม่แตกแน่นอนเพราะฉะนั้นหนูมั่นใจว่าเออเฮ้ยแม่เราอธิบายแม่เราเข้าใจได้แล้วแฟนเราก็ดูแลเขาได้ให้อยู่ด้วยกันได้แน่นอนแล้วแม่เราอวยพรว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่เหรอแม่หนูเนี่ยจะบอกว่าไม่ว่าหนูรักใครเขารักด้วยเขาบอกเลยว่าเขาแม่เคยพูดกับหนูว่าเมียหนูหรือว่าผู้ชีวิตเนี่ยหนูต้องเป็นคนเลือกเองเพราะว่าแม่ก็แก่แล้วเดี๋ยวแม่ก็ตายแม่แกก็พูดอย่างเงี้ยว่าเออเพราะฉะนั้นคนที่หนูเลือกหนูจะต้องเลือกเองคือจะเจ็บจะทุกข์จะดีใจจะสมหวังจะร้องไห้เราต้องเป็นคนเผชิญเองไม่ใช่ว่าแม่เป็นคนเผชิญเพราะฉะนั้นแม่ก็บอกว่าไม่ว่าหนูเลือกใครแม่รักด้วยหนูรักใครแม่ก็รักด้วย